ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับย hey, ัสดีครับก่อนพวก,กัแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมกับการยืนยันเหล่าแพ็กต่างๆที่จะมาให้เปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนิกโมเมนต์ตำนานแล้วก็ฟีเจอร์นะครับเตรียมตัวเสียทองแล้วก็หมดตัวกับเงิน G P ได้เลยนะฮะมาเรื่องกันที่แพ็กแรกครับผมกับไอคอนิกโมเมนต์ที่หลายคนรอคอยครับ FC Bayern Munich ครับผมชาบีลอนโซโรมินิกกีลิสซาราซูนะฮะ แบ็กไซด์ที่ผมชอบมากที่สุดแต่ก็กลัวซ้ำมากๆครับแน่นอนว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งนะครับผมอย่างรูมินิเก้เนี่ยก็ใครสนใจนะครับก็สามารถจัดได้เลยเพราะว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยมาซ้ําเป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าสําหรับแพ็คอะคริลิกโมเมนต์บายเยนเนี่ยน่าจะมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับก็ไม่อยากให้พลาดนะฮะแต่ส่วนตัวผมมีความรู้สึกนะแล้วก็มีกลิ่นแปลกๆรู้สึกว่าเอะหรือว่าลูมินิเก้เนี่ยจะมาให้แลกในอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับในต้นเดือนหน้านั่นเองกก็็เเออาาาปนว่่ใคครรทียได้ับ จัดเวอร์ชันนี้ไปก่อนละกันถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยไปใช้อ e ีฟุบออยแรกละกันถ้าสมมติว่าเขามาให้แรกนะครับส่ว so, นอีหนึ่งแพ็กไอคอนิคโมเมนต์นะครับผมมาจากญี่ปุ่นฮะอินุอินั่นเองนะครับตำแหน่งนี้แล้ว AMF นะฮะเริ่มเยอะเหลือเกินแล้วนะครับสำหรับไอคอนิ m โมเมนต์ตำแหน่งนี้นะเอาเป็นว่าไม่ได้มาพร้อมเพื่อนมาคนเดียวเงาเงาใครสนใจก็สามารถจัดได้นะครับและในวันพฤหัสนะฮะวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ17มิถุนายน2 0 2 1ครับฟีเจอร์แพ็กแรกครับผมกับศึก มาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมตามคาดกันไปหลายคนนะฮะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็จะมีทั้งหมด3ประเทศนะครับผมที่เรียกได้ว่ามาซ้ำอย่างละสองครับก็คือมีเบลเยียมนะฮะที่จะมีตัวมูนิเยนะครับลูกากูมาออสเตรียเนี่ยก็จะมีอาราบาซาบิเซอร์นะครับส่วนอิตาลีก็จะมีจอร์จิโนนะครับแล้วก็สปินาโซลานั่นเองนะฮะที่เหลือก็กระจายกระจายกันไปฟินแลนด์ก็ตามคาดครับอังกฤษก็ตามคาดนะฮะ มีเนแด์สโลวาเกียนี่แหละครับผมที่ไม่ตามคาดนะฮะส่วนนักเตะนะครับผมสุดยอดนะที่ยิงอย่างไกลนะครับผมจากเช็คเนี่ยก็มาเช่นเดียวกันนะครับสนใจก็จัดกันได้เป็นบอลดำปลุกแพ็กนะครับส่วนใครที่รอนะฮะดาวลุ่งหรือว่าพิมรีอังกฤษนะครับสัปดาห์นี้ยังไม่มาเพราะฉะนั้นไปต่อกันเลยกับวันจันน้าวันที่21มิถุนายน2021นะครับตำนานนะครับผม12ตำนานมาแน่นอนนะฮะสนใจรักใครชอบใครก็เตรียมตัวจัดกันได้ส่วนใหญ่เนี่ย ก็เทพๆทั้งนั้นนะครับทั้งโอลิเวอร์คาร์เดวิดเบ็กแคมนะครับแลมพาตอเลสนะครับพอลสโคนะครับชาบีมาหมดแต่ที่แน่ครับหนึ่งคนที่นานๆทีจะมาแล้วก็ไม่อยากให้พลาดครับนั่นก็คือตัวโรซิกี้นั่นเองนะครับก็สามารถจัดกันได้เลยนะฮะแล้วก็มาแน่นอนครับผมสำหรับฟีเจอร์นะครับผมเนชั่น l t ลทีม e ซ e c t ชันเดี๋ยวจะตามมารีวิวครับลาวเลตันให้ได้ชมทุกแพ็คเลยนะครับทีมชาติแรกครับผมกับ เนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะครับแฟงกี้เดยองนะครับผมเดาปายเดาลิกนะฮะตามเดามาเหมือนเดิมครับไวนลดุมนะครับผมเดาลูนก็มานะฮะแล้วก็นี่ครับดุมฟรีนะครับผมคนที่ผมโค้ชชอบเลยนะฮะมีเบิร์กฮุยก็มาเช่นเดียวกันสนใจคนไหนก็จัดได้เป็นบอลดําทั้ง8คนเช่นเดียวกันนะครับต่อกันที่ทีมชาติอิตาลีนะครับผมก็จะมีทั้งอิโมบิเล่น,นะครับผมโบนูชีนะฮะนะ,ะเอ่อโฟเรนซี่นะครับผมบาเลล่าดอนนาลูมา่าอินซิเยแวรัตตินะครับ นะเบลาดีโอ้โหเอาจริงๆนะเทพทุกคนครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทีมพาร์ทเนอร์กับตัวเกมอยู่แล้วนะลาซิโอโรม่าอินเตอร์ที่ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์แต่ก็ยังมานะครับยูเว่ประมาณนี้จัดก,กันได้กับ8บอลดำสุดเทพครับส่วนแพ็กสุดท้ายนะครับอย่างทีมชาติตุรกีก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าเป็นห่วงมากๆแพ้มา2นัดติดนะครับก็ต้องแก้ตัวให้ได้ในวันอาทิตย์นี้นะฮะส่วนเทพยูมาสนะครับผมโซยุน so จูคาฮานอกรูนะครับผม ยาซีซีอะไรพวกนี้เนี่ยก็มากันครบนะฮะก็สามารถเข้าไปจัดกันได้ครับผมเป็นบอลดำทางแพ็คเช่นเดียวกันครับส่วนแพ็คฟีเจอร์เจลีนะครับผมจากที่เข้าไปดูมานะฮะตอนนี้ยังไม่มีการรายงานออกมาแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมานั่นเองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากมากครับเล่นใครไว้อยู่ชอบใครนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะไม่ซ้ำไม่เกิดแล้วกันนะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็รีวิวค่าพลังเปีวตันครับจะรีบตามมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยแล้วกันนะครับไปแล้วฮะสว